านปิดทองพระพรหมนะครับขอเป็นตัวแทนพรหมสาขาณสกลนครปิดทองพระพรหมคนนี้นะครับไม่ได้ใช้ก็เหมือนใช้มานานนะครับพรหมสาขาเนี่ยใช่ไหม ไม่ได้ใช้ก็เหมือนใช้มานานมากยี่สิบกว่าเลยหมดแป๊บนะตั้งแต่ลูกแก้วยังไม่เกิดอีกใช่ไหม25 26เกือบ30แล้วล่ะอ้าวเท่านี้สวยเท่านี้สวยเท่านี้สวยใกล้ๆพระแล้วก็เอาเลื่อนโทนี่ก็ไปทางไปอย่างที่เราแปะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ดันเบาๆดันเบาๆนะแปะเต็มๆนะมือขวาดึงกระดาษขึ้นมือขวาดึงกระดาษดึงขึ้นออกใช่ไหมดึงขึ้นตรงๆดึงขึ้นตรงๆดึงขึ้นตรงๆอย่าให้กระดาษโดนสีนะคะดึงตรงครับดึงไว้ดึงไว้มือซ้ายลูบไปทั่วโอเคตรงแล้วทำเปิดไปยืดแล้วทำไปต่อเปิดลงไปครับแค่นั้นครับโอ้ใช้มือหรือแค่นี้ตรงนี้ได้ไหมครับผมโอ้เอาใหม่ที่ขั้นตอนเนี่ยมันจะบน1ขั้นตอน1ที่2ที่3เนี่ยดูเอาขั้นตอนที่1ทำไงหยิบกระดาษมาหยิบแผ่นทองมาอ้าวฮะขั้นตอนที่2ก็ไม่ใช่แล้วนี่จะเลือกยังไงเนี่ยบางคนหยิบมานี่ไม่รู้หรอกว่าเอาด้านไหนหาตัวเองด้านไหนเอาด้านตรงขอบก่อนดีเลยแล้วก็เพิ่มดังอันนี้ในขั้นตอนที่2เหรออ้าวแล้วก็ยังกินตรงไหนด้วยอ๋อพี่รับแล้วก็ไหว้พระทีนึงเราไหว้พระไหว้หลวงพ่อพี่กันเร็วไหว้หลวงพ่อกันเร็วไม่ใช่ถือว่านี่อาตมารู้แล้วทำไมถึงได้แข็งเขินนี่เรื่องผิวพรรณงี้อ๋อนี่เพราะอย่างนี้นี่ถือว่านี่ทุกคนนี่เชื่อเลยเนี่ยชาติหน้าเนี่ยนี่ไม่เกิดเป็นกษัตริย์ก็ต้องเกิดอยู่คฤหาสน์มีเงินมีทองเนี่ยเด็กคนนี้เชื่อได้เลยชาตินี้ไม่ทันเลยโยมชาตินี้ไม่ทันแล้วชาตินี้แหละชาตินี้เด็กคนนี้เห็นกองฟางโยมเห็นยอดกองฟางนึกว่ายอดประสาทเลยกระโดดลงมาเลยเป็นยืนใช่ไหมเอาเลยถือสนุกสนานไปนะไม่ธรรมดาดูดิแล้วไม่อยากไม่เหมือนเด็กคนอื่นเนาะไม่จริงส่วนใหญ่วัดที่เขาไปจะมีเด็กๆไปวัดอ๋อเด็กวัดเนี่ยสมัยก่อนมีเด็กวัดแต่ในนี้เด็กวัดสมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามีวัฒนาการเมื่อก่อนเด็กวัดเนี่ยจะอยู่กับพระอยู่กับหลวงตานะเดี๋ยวนี้เด็กวัดอยู่กับโทรศัพท์หมดแล้วใช่เดี๋ยวนี้เด็กวัดแล้วก็เด็กวัดเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วเชื่อโทรศัพท์มากกว่าพระอีกนี่เวลา 19:01 นแล้วนะครับเรากำลังทำการเก็บงานครั้งสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำการซ่อมต่อถ้ามีนะครับเพราะที่แสงหมดแล้วมืดแล้วงานปิดทองเสร็จไปทั้งหมด4องค์ครับองค์ใหญ่2องค์เล็กพระพรหม1นะแล้วยังติดหลวงพ่อโสธร1 2องค์ใหญ่2องค์เล็กครับนี่เราจะมาทำการปิดทองอีก2องค์ใหญ่นี่ส่วนองค์นี้ครับองค์ที่4กำลังทำการลงน้ำยาที่ผสมนะครับที่เราต้องปิดคือองค์ใหญ่ตรงนี้ยังไม่ได้พ่นรองพื้นครับว่าองค์ดูนพ่นรองพื้นแล้วเดี๋ยวสักครู่จะต้องทำการพ่นรองพื้นเพื่อเตรียมให้เด็กพร้อมพระมาปิดทองตอนแรกจะลงพระสงฆ์นะครับเปลี่ยนใจอากาศไม่แห้ง
ากาศชื้นก็เลยต้องลงทั้งองค์ทีเดียวเลยดีกว่าจะได้ปิดทองได้งั้นเดี๋ยวเสียเวลาจุดเดียวไม่เห็นกายกรรมก็คือกรรมมโนกรรมกรรมสามนี้ที่ข้าพเจ้าจะมีกรรมมโนเจ้าว่าลุ้นจะติดพร้อมด้วยถึงแม่อันพันแจ้งไปไว้ที่เธอเรื่องเธอต่อทุนพระราชนัดไปถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ซึ่งมีรามันดาบูบาอาจารย์มีญาติยายถึงพระแม่เธอในพระแม่โพธิ์พระแม่ลำพาถ้าดีจะทานเจ้าบ่าวเจ้าเขาที่มองไม่เห็นก็ดีที่เธอเรื่องเกิดมาบ้างก็ดีรับหลังก็ดีเชื่อใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอคุณกุศลนั้นที่เคยสมาทานไปแล้วขอเอาพฤติกรรมไม่เกิดขึ้นกับท่านและด้วยแม่ที่ตอนนี้จะมีความเลือดที่ตั้งมั่นขอให้ถึงแม่ได้จะหายให้ได้ป่วยในเร็ววันขอคุณกุศลที่ท่านได้ให้ผมขอคุณกุศลที่ท่านได้ให้ผมขอคุณกุศลที่ท่านได้ให้ตั้งครับตั้งขึ้นครับถูกครับนี่เป็นครั้งแรกของวัดนี่ครับผมเดี๋ยววันเข้าพรรษาครับองค์มหาจักรพรรดิไหมแนะนำชาวบ้านชนบุญและแปะคนเข้าพรรษาไหมไปไหนมาเข้าพรรษาเข้าพรรษาอยู่นู่นมีคิววัดอื่นแต่ตอนนี้หลวงพี่นำนำชาวบ้านสวดมนต์ได้เลยปิดทองเนี่ยนี่แหละตอนนี้ปิดไปเลยนี่ย้อนยมนี่นะยมผู้ชายมาสวดไม่หลวงพี่นำหลวงพี่เสียงดังเอาเลยเนี่ยใครปิดทองสวดพร้อมกันเลยเนี่ยได้บุญด้วยปิดโถไปได้ปิดโถอ่ะหลวงพี่นำหลวงพี่นำเอาไปจ้ะสวดเลยนำไปเลยจ้ะนำเลยหลวงพี่นำเลยปิดโถจ้ะทีนี้โซ่พระกวาดพระกวาดอาตมาตัวโตวัดที่คนจะยกนะครับจะจบเลยโอเคโซ่แล้วจบโอเคตัวสาโรบุรีสาธรรมสาวัดสาธรรมตรงนี้ลงน้ำยาไปก็สวดมนต์ไปด้วยครับสวดตามไปด้วยนะครับสวดตามไปด้วยเลยสวดมนต์ดิสิอย่าให้มีรอยแตกนะเนี่ยอย่าให้มีรอยแตกปิดให้หมดป้า
ป้าเอาของไปวางอย่างนี้ไม่เอาเอาทองมาหยิบทีละแผ่นหยิบทีละแผ่นครับหยิบทีละแผ่นป้าหยิบทีละแผ่นจิ้วพอทองยับหมดหยิบทีละแผ่น